ไม่รู้จักพูดยังไงแต่ว่าสำหรับของมาอินคือคนดีที่สุดแล้วค่ะใช้คำยิมแล้วกันก็คือสำหรับผมอ่ะยิมเป็นทุกอย่างคือสามารถช่วยเพราะว่าเราอ่ะก็มีข้อเสียแต่ว่าข้อเสียของผมอ่ะยิมมันช่วยอันนั้นเรียกว่าเติมเต็มครับได้หมดเลยโอเคเอาภาษาไทยก่อนนะภาษาไทยคือรักยิ้มครับภาษาที่สองคือภาษาจีนแล้วกันเนาะหัวไอ้ของยินนะครับภาษาที่สามที่สามก็อยู่อย่างชื่อซาลังเฮเฮโอเคซาลังเฮนะแล้วก็ภาษาที่สี่คือภาษาอังกฤษ I love you นะครับโอเคภาษาที่ห้าคือรักยิ้มนะเจ้าโอเคอยากวันสอบภาษาบักยิ้มจะบอกมือหน่อยว่าทำไมนักยิ้มจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วรักยิ้มรักยิ้มรักยิ้มยิ้มไทยอ่ะรักยิ้ม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 ครับส่งยังแบดได้ไหมอ่ะโอเคส่งยังแบดแซดยังบอยดา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 เธอ bad boy ส่งยังแบดแซดยังบอยดาดาดาฉันจะทั้งเขาเลยอันดาดาดาอยากแค่นี้แหละประทับใจเขาเลยคือว่าวันนั้นเราใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยรองเท้าเราอ่ะให้เพื่อนเพื่อนอ่ะใส่ส้นสูงแล้วเราอ่ะใส่รองเท้าคัชชูธรรมดาเพื่อนเจ็บเท้าให้ขอยืมแล้วเขาอ่ะมาคือเพิ่งเจอกันครั้งแรกเราก็เพิ่งรู้จักกันเขาถอดรองเท้าเขาให้เราใส่แล้วก็เพิ่งมีใครคำแบบนี้นะก็ประทับใจหัวเลยต้องขอบคุณพี่กรณ์ด้วยเพราะว่าพี่กรณ์สร้างกิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลไทยที่กรุงศรีปักกิ่งแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสที่เจออีมที่เทศกาลไทยแล้วตอนนั้นน่ะก็คือเห็นเขาแบบว่ามันหลายคนเลยแต่ว่าก็มองเห็นอีมเลยอ่ะตอนนั้นใช่ก็รีบไปซื้อของแล้วก็ฝากเขาแล้วก็เขียนเบอร์ไว้ในกล่องกระดาษแล้วก็อีกประมาณ 2-3 วันน่ะเขาก็ส่งข้อความมาเราก็ได้ทำรู้จักกันขอให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างสม่ำเสมอในเส้นทางชีวิตที่ไม่สอดในโลกปัจจุบันเนี่ยความไม่สอดเตะความไม่แน่นอนมันมีมากขึ้นหรือ disruption ต่างๆมันมากขึ้นก็ขอให้น้องมีความสุขมาก被动了吧的，就是我跟黄英的相识呢，当然最重要感谢的肯定是 Pico， 因为 Pico 办了一个泰国风情节在北京，然后有这样一个活动，然后我就去参加那个活动，然后在人群中我就看着黄英了，啊，就是英，就是我，我喜欢，对，然后正好就是这么一个机会，然后我就认识了，然后我也比较直接，我就直接买了礼物送给他。然后我把我的那个联系方式就放在礼物的盒里了，对。然后我等了三天，他才给我回信息，对。所以说，对这个大概就是我们相识的过程。
ีกันมาหมดแล้วแหละก็อยู่กันทั้งวันที่มันไม่มีความสุขวันที่มันมีความทุกข์วันที่เราแย่ที่สุดเพื่อนแย่ที่สุดทุกคนแย่ที่สุดเราดีที่สุดจนมันถึงวันที่เราคิดว่าเพื่อนเราได้เจอคนที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ขอให้ทั้งสองคนเนี่ยมีลูกสัก5 คนเนาะ